สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเม,มนูอร่อยๆแซ่แบๆมานน้นํำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหมูกรอบผัดพริกถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นถั่วฝักยาวกันก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การซื้อถั่วฝักยาวนะคะมาจากตลาดนัดตอนเช้าสองกรริ๊งสองกิ๊ก็ประมาณสักสองร้อยกร,รัมนะคะสองกิ๊ม,มือเนี่ยกิ๊ละสิบบาท แล้วก็หั่นสักประมาณยาวสักประมาณนิ้วหนึ่งเนาะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้วันนี้ถัว่วฝักยาวของเรานี้สดมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเด็ดมาแล้วก็เอามาขายที่ตลาดเชา้าอ่าเราก็เลยต้องจัดนะต่อมาค่ะใบมะกรูดนะคะอ่าวันนี้พี่การจะใช้ใบมะกรูดสักประมาณสิบสิบถึงยี่สิบใบเพราะว่าใบามะกรูดที่สวนจะค่อนข้างเล็กค่ะ หน้านี้เป็นหน้าฝนเนะะาะใบมะกรูดก็จะออกเยอะ,อะนะคะ,ะประมาณนี้นะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปก่อนเพื่อน<ๆ>แล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะคะวันนี้หมูกรอบพิการใช้เป็นหมูกรอบ ซื้อมาจากตลาดทนบุรีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะคะมีการจ,จัดจัดมันเลย200กรัมกับกรอบนะคะถจฝักยาวก็200กรัมค่ะต่อมานะคะพริกแกงคั่วแปดกรัมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะประมาณสัก20ใบนะคะ ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะชอนปรุงรสกล,ลาเขียวหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะได้ออกหวานๆนิดนึงค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สำหรับจะทำหมูกรอบผัดพริกถั่วฝักยาวของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่การก็จัดการนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะสักประมาณสองสามช้อนโต๊ะอะ่ไม่ต้องเยอะอะ่พอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาพริกแกงคั่วของเราลงผัดก่อนค่ะอันนี้นะคะให้ใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเราต้องผัดพริกให้สุกค่ะอืม ค่อยค่อยยีนะคะให้พริกแกงคั่วเขาแตกตัวกลิ่นหอมหอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ถั่วฝักยาวลงผัดส่วนหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าหมูกรอบเขาสุกแล้วเขาจะได้กรอบอยู่ไงคะรักษาความกรอบมาไม่ต้องผัดลงไปในพริกแกงพอพริกแกงใกล้สุกได้ที่นะคะหอมกลิ่นหอมทะลุจอแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงผัดได้เลยค่ะ อันนี้ยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะเดี๋ยวพอใส่ถั่วงยายล้วค่อยเลีงเป็นไฟปานกลางค่ะใส่เลยค่ะถั่วยายนะคะอ่าผัดให้เขาเออเซตสักนิดสักหน่อยอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะอ่าสียวขาวนะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำมันหอยค่ะมันหอยก็จะใส่ยากนิดนึงอ่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะตัวไหนชอบใส่เอ้ไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะอันนี้เราก็จะผัดคลุกเข้าให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ชิมรสด,ดูเอารสที่เราชอบผัดพริกถั่วเนี่ยจะเป็นลักษณะที่จะออกหวานนิดนึงนะเพื่อไปตัดรสดความเผ็ดของพริกแกงคั่วอร่อยค่ะเราผัดแบบว่าให้ให้ ถั่วเนี่ยสุกแบบกรอบๆกรุบๆกรอบๆนะอ่าไม่ต้องสุกมากพอเราถูกใจได้ที่นะเดีย๋ยวเราก็ใส่หมูกรอบลงไปอรออีกสักนิดนึงแล้วเราก็ใส่หมูกรอบลงไปขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเขาให้หมูกรอบเขาเข้ากันค่ะไม่ต้องใชเ้เวลาผัดนานนะ,ะให้พริกแกงเขาเซต เข้ากับเเนื้อหมูกรอบของเราให้เกิดสีสันสักนิดสักหน่อยแล้วก็ใส่นะคะคใบมะกรูดฉีกของเราลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็ผัดอีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะ,ะเมื่อกินเราได้กิ่นใบใบกูดฉีกนะหอมๆแล้วก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะไม่ต้องผัดนานนะ เดี๋ยวจะไม่อร่อยอันนี้หมูก็ยังกรอบอยู่แล้วก็ถั่วฝักยาวก็กรุบกรอบ,อบน่าทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะถึงจะอร่อยเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ หมูกรอบผัดพริกถั่วฝักยาวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ